ผลกระทบที่เกิดจากโรคโควิด-19 ทุกคนต้องตระหนักแต่ไม่ตระหนกการตรวจของเรานั้นหรือต้องรอให้ถึงระดับ3ก่อนหลายปีก่อนนักฟุตบอลทีมนี้เนี่ยซ้อมขึ้นเกมเพื่อเตรียมจะแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นักกีฬาก็เดินมากินน้ำแก้วน้ำมันมีไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่ซ้อมแน่นอนกลับมาจากการแข่งขันไปตรวจรักษาสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรครับตั้งใจจะทำคลิปนี้ออกมาขออีกสักวันแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทีมฟุตบอลแต่ว่ามันเป็นภาพรวมผลกระทบที่เกิดจากโรคโควิด-19 ณปัจจุบันทุกคนต้องตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับในการที่จะเฝ้าระวังการที่ตัวเองนั้นอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อได้ในประเทศไทยเราเนี่ยมันยังอยู่ในมาตรการการป้องกันระดับ2อยู่แต่พฤตินัยมันพร้อมจะก้าวไปสู่ระดับ3ได้ทุกเวลานะครับเพราะว่าการคัดกรองคนของเราก็ยังมีความชัดเจนมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้เห็นนะครับว่ามันเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนณปัจจุบันนี้เราติดตามข่าวสารทั่วโลกอย่างเช่นเกาหลีใต้ที่เขาเบาบางลงไปเนี่ยจนสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเช่นเดียวกับจีนที่ถือว่าเป็นพาหะหลักเนี่ยเขาใช้วิธีการอย่างไรเขาปิดเมืองปิดประเทศเพื่อที่จะลงพื้นที่นะครับคนติดเชื้ออยู่โซนไหนเขาจะใช้ทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปแล้วก็พยายามไปสแกนอาณาบริเวณรอบพื้นที่ที่คนติดเชื้ออยู่แล้วก็สอบถามข้อมูลว่าเดินทางไปไหนบ้างหลังจากนั้นทุกพื้นที่ที่คนติดเชื้อเดินทางไปถูกตรวจรักษาทุกคนนะครับให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อแล้วก็สั่งให้กักตัวทำให้ประชาชนนั้นเกิดความมั่นใจว่าอาการของตัวเองนั้นหลังจากผ่านการตรวจไม่เป็นแต่ต้องเฝ้าระวัง14วันผ่านไปแต่ละโซนก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่บ้านเรานะครับการตรวจของเรานั้นอาจจะยังน้อยอยู่หรือเปล่าหรือต้องรอให้ถึงระดับ3ก่อนถึงจะมีการเคลื่อนไหวในแผนฉุกเฉินต่อไปของรัฐบาลก่อนหน้านี้ผมก็อยากจะตำหนิตีเตียนเหมือนกันกับการทำงานภาพรวมของรัฐบาลแต่สุดท้ายแล้วนะครับเรามานั่งคิดกันเองนะครับว่าตัวเรานี่แหละครับจะต้องช่วยแก้ไขเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดก่อนหน้าที่จะเป็นโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เนี่ยก็เป็นไวรัสซิก้าการแพร่ระบาดเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของการเดินทางเข้าออกของคนที่เป็นพาหะนำโรคเข้ามานี่แหละหลังจากนี้ถ้าคัดกรองกันดีผมเชื่อว่ามันจะมีระยะเวลาที่ดีในการที่มันจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจมันพังแน่นอนเพราะปัจจุบันเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันกระทบกับอะไรบ้างการดูแลตัวเองสำคัญที่สุดช่วงนี้ครับสิ่งที่มันขาดไปเราหาซื้อไม่ได้นะครับอย่าให้มันเป็นตัวประกันกับโจร นะครับที่จะเอาหน้ากากอนามัยมาเป็นเครื่องต่อรองทำให้มันเกิดกลไกการตลาดที่มันเกิดการโกงราคาเกิดการกักตุนไม่มีไม่ต้องใช้นะครับทำเองได้ทำไปถึงแม้ว่าหน้ากากอนามัยที่แท้จริงมันจะต้องมีสารเคลือบนะครับในการป้องกันเชื้อโรคแต่แน่นอนคนกรุงที่ทำงานใช้รถไฟฟ้านั่งรถเมล์เดินทางตลอดเวลาเราก็เห็นใจก็พยายามครับติดไม้ติดมือเอาไว้นะครับเจลแอลกอฮอล์ถึงแม้จะราคาแพงหน่อยซื้อได้ซื้อติดกันไว้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆเปิดได้เลยครับ YouTube มีวิธีการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์หลายรูปแบบให้เราได้ติดตามกันและผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหน้ากากอนามัยอย่าให้มันเป็นตัวประกันกับโจรที่พยายามจะเอาสินค้านี้ไปขายโกงราคาเพราะว่าการใส่หน้ากากอนามัยที่แท้จริงแล้วจุดประสงค์หลักของคนใส่หน้ากากอนามัยนั่นคือคนที่ป่วยนะครับตามหลักการแพทย์เลยไม่ได้หมายความว่าคุณใส่หน้ากากอนามัยแล้วคุณจะป้องกันเชื้อเข้ามาหาตัวเองนะครับสุดท้ายคุณมีโอกาสเป็นอยู่ดีครับเพราะว่ามือของคุณนี่แหละครับถ้ามันไม่สะอาดคุณใส่หน้ากากตรงนี้แต่คุณเอามือไปป้ายตาป้ายหน้าผากมันติดได้หมดเจลแอลกอฮอล์ไม่มีก็พยายามล้างมือบ่อยๆหน้ากากไม่มีก็พยายามอย่าไปในที่ที่เป็นที่ที่มีคนเยอะแต่การใช้ของร่วมกันนี่แหละครับอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่เราไม่ค่อยระวังกันและต้องระวังหลังจากนี้อย่างที่มีข่าวกันเนี่ยไปเที่ยวผับด้วยกันแล้วกินเหล้าแก้วเดียวกันดูดบุหรี่มวนเดียวกันมันติดจากสารคัดหลั่งหรือว่าของเหลวในร่างกายเคสนี้ตรงกับทีมฟุตบอลทีมหนึ่งครับเมื่อหลายปีก่อนนักฟุตบอลทีมนี้เนี่ยซ้อมขึ้นเกมเพื่อเตรียมจะแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์เป็นนักเตะตัวหลักที่จะใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปเรื่องนี้เนี่ยเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการพอจบจากแบบฝึกการฝึกซ้อมนักกีฬาก็เดินมากินน้ำสโมสรก็จัดถังน้ำไว้แล้วก็มีแก้วน้ำนะครับแน่นอนแก้วน้ำมันมีไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่ซ้อมแน่นอนต้องมีคนกินแก้วน้ำซ้ำสุดท้ายต้องเดินทางไปแข่งขันโดยที่นักเตะทุกคนเนี่ยมีอาการผิดปกติทางร่างกายนอนก็นอนเต็มอิ่มนี่หว่าทำไมมันเพลียจังทำไมมันดูตัวรุมๆเหมือนมีอาการเป็นไข้กลับมาจากการแข่งขันไปตรวจรักษาเป็นไข้หวัดใหญ่กันหลายต่อหลายคนไม่รู้ว่าใครเป็นพาหะครับแต่ยังดีนะครับยังดีที่มันเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ครับไทยลีกของเราเนี่ยไม่หยุดเตะเนี่ยนะครับคุณคิดดูครับบรรยากาศการซ้อมมันจะเป็นยังไงปัจจุบันเขาออกมาตรการในทีมเลยนะครับว่านักกีฬาทุกคนเดินมากินน้ำตอนที่พักจากการฝึกซ้อมให้กินน้ำเป็นขวดจะเขียนชื่อหรือไม่เขียนชื่อไม่รู้จะกินหมดหรือไม่หมดไม่รู้
ินเสร็จปุ๊บกินได้ครึ่งขวดจิบได้ 2-3 ทีวางทิ้งไว้สตาฟเก็บทิ้งเอาน้ำชุดใหม่ลงทุกครั้งที่มีการหยุดฝึกซ้อมเปิดน้ำขวดใหม่ตลอดยอมเปลืองครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่านักกีฬาในบ้านเราจะมีโอกาสในการติดเชื้อหรือเปล่าเนื่องจากว่าในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีมาหมดแล้วนะครับเพราะเขาเนี่ยไม่ได้หยุดการแข่งขันแบบเนิ่นๆเหมือนที่ไทยลีกทำในยุโรปก็มีการดื้อดึงของบรรดาหลายลีกเป็นยังไงครับอิตาลีแข่งแบบปิดนะครับล่าสุดก็ติดเชื้อกันระนาวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะออกข่าวมาเรื่อยๆเยอรมันเองก็มีเดนมาร์กก็มีเหมือนกันและล่าสุดที่ถือว่ากระทบมากๆเนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะแบบมีผู้ชมปกติเลยครับมิเกลอาร์เตต้าติดมีนักเตะของอาร์เซนอลถูกกักตัวเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เดินทางไปไหนก็อยู่แต่กับที่แต่สุดท้ายเนี่ยนักเตะเวลามันใช้ชีวิตในสนามเนี่ยอยู่ข้างนอกมันก็ต้องไปที่อื่นครับมันไม่สามารถที่จะห้ามกันได้นี่คือหนึ่งสิ่งนะครับที่อย่างน้อยการป้องกันที่ดีที่สุดคืออย่าพยายามมารวมตัวกันดังนั้นขอเตือนด้วยความหวังดีอีกครั้งสโมสรไทยลีกของเราณขนาดนี้นะครับทีมไหนที่ยังซ้อมแล้วให้นักกีฬากินน้ำโดยใช้แก้วน้ำเดียวกันระวังให้ดีนะครับโควิด -19 นะครับทุกวันนี้ทีมแพทย์ก็ทำงานหนักพออยู่แล้วถือว่าเราช่วยส่วนรวมแล้วกันนะครับเพราะว่านักกีฬาเองเนี่ยแน่นอนร่างกายแข็งแรงกว่าคนปกติแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดโควิด -19 คนที่แข็งแรงมันจะกลายเป็นพาหะเชื้ออยู่ในตัววันใดที่คุณอ่อนแอคุณจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อคนที่ร่างกายอ่อนแอรับเชื้อเข้าไปก็จะเป็นผู้ติดเชื้อทันทีนี่คือหนึ่งสิ่งที่มันอันตรายและน่ากลัวสำหรับโควิด -19 ในระยะเวลาฟักตัว14วันครับส่วนเรื่องของผลกระทบนะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะว่า18เมษายนนี้อาจจะกลับมาเตะกันก็ได้แต่ในกรณีที่มันเตะกันไม่ได้ล่ะแผนสำรองนะครับเตรียมกันไว้อย่างไรบ้างผมเชื่อว่าสมาคมเองเขาก็คุยกันเป็นระยะนี่แหละน่าจะเตรียมการเอาไว้บ้างแต่หนึ่งสิ่งที่มันกระทบแน่ๆครับมันคงไม่ถูกใจทุกฝ่ายมันต้องเจ็บร่วมกันเจ็บให้น้อยที่สุดจะทำอย่างไรเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดแต่ละทีมได้20ล้านบาทต่อฤดูกาลแต่เขาไม่ได้จ่ายเป็นก้อนนะครับเขาจ่ายเป็นงวดปัจจุบันได้จ่าย3งวดอย่างเช่นฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มเนี่ยก็จะได้งวดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วมาก็จะเป็นเงินต่อเงินการบริหารจัดการของสโมสรถ้ามีแผนอยู่แล้วมีเงินจากสปอนเซอร์ในการคัฟเวอร์อยู่แล้วมีเงินทุนในการทำทีมอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่บางทีมที่ต้องใช้เงินตรงนี้มาช่วยหมุนนี่คือหนึ่งสิ่งที่น่าเห็นใจแล้วจะเยียวยากันอย่างไรเงินงวดแรกไม่ทันได้ออกเตะ4นัดหยุดแบบนี้ยังไม่รู้กำหนดได้ว่าจะกลับมาได้ไหมในช่วงเดือนเมษายนนี้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเขาจะเคลียร์ยังไงเพราะว่าเขาก็เจ็บตัวขาดทุนไม่น้อยไปกว่าเรานี่คือหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วระเบียบของไทยลีกไม่ได้มีข้อกำหนดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพักลีกหรือว่ายุติการแข่งขันในช่วงระหว่างฤดูกาลมันก็ตัดสินใจได้ยากเหมือนกันสำหรับคนกลางอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลและบริษัทไทยลีกรวมถึงบรรดาผู้ให้การสนับสนุนเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็สโมสรต่างๆนี่คือการประชุมภาพรวมใหญ่ที่ควรจะมีการบอกกันแต่เนิ่นๆเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือยังไงนะครับจะเตะในระยะสั้นเพื่อให้ได้เงินนะครับงวดแรกหรือเปล่าคือไม่ต้องเตะครบ30นัดหรือกลับมาเมื่อไหร่นับฤดูกาลนี้ต่อเนื่องเตะให้จบแล้วหยุดพักให้น้อยเพื่อต่อฤดูกาลใหม่ให้สภาพคล่องทางการเงินมันกลับมาให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวเพราะว่าองค์ประกอบรอบข้างของฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทีมกับสมาคมเท่านั้นสัญญานักเตะปัจจุบันเราทราบกันอยู่นะครับว่ามันจะมีแพทเทิร์นการร่างสัญญาของสมาคมที่ส่งให้กับสโมสรพยายามร่างให้มันได้มาตรฐานประมาณนี้แต่มันคงเหมือนกันไม่ได้สักทีเดียวเพราะมันไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ตกลงกันไว้ถึงขนาดว่าถ้าไม่ทำแล้วผิดกฎการเจรจาระหว่างนักเตะกับสโมสรเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปการเซ็นสัญญานักเตะแบบปีต่อปีมันก็ยังคงมีอยู่แล้วเซ็นแบบนี้ยังไม่ได้เตะยกเลิกกันได้ไหมนักเตะจะเห็นควรอย่างไรแล้วคนที่ต่อสัญญาระยะยาวเช่นเซ็น2ปี3ปีสัญญาตรงนี้ที่มันยุติไปจะนับไหมในปีนี้นักเตะกับสโมสรตกลงกันยังไงมีบางทีมณปัจจุบันเนี่ยจ่ายเงินเดือนนักเตะไม่ตรงแล้วนะครับโดยเอาโควิด -19 เป็นตัวประกันธรรมดาไม่มีโควิด -19 เนี่ยเงินเดือนก็ออกช้าอยู่แล้วถึงแม้ว่าทุกคนจะทำบอลเป็นแทบจะเท่าเทียมกันแต่เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการทีมฟุตบอลลีกอาชีพณปัจจุบันนะครับถ้ากลับมาเตะแบบปิดหนึ่งสิ่งที่มันรันไปได้คือสโมสรนะครับพนักงานลูกจ้างรายวันที่จะเป็นคนทำความสะอาดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปก็จะมีเงินกลับมาถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มั่นคงแต่มันก็ยังดีกว่าที่ลีกนั้นยุติไปเลยแต่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่นอกสนามนะครับจะทำยังไงบางสนามเนี่ยเขามีการจัดการคือต้องมาจองพื้นที่กันแล้วก็จ่ายกันเป็นรายปีนะครับในการไปขายของตามจุดต่างๆพอฟุตบอลลีกมันเตะแบบปิดเนี่ยต่อให้เขาไปขายของได้แล้วเขาจะขายให้ใครครับเพราะว่ามันไม่มีคนดูไปสนามหวังว่าวันเสาร์อาทิตย์มีเกมฟุตบอลลีกในอนาคตถ้ากลับมาเตะแบบปิดการเยียวยาของพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นยังไงผู้ตัดสินปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสัญญาจ้างอยู่3คนที่รับเงินเดือนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลคือสมาคมเนี่ยเซ็นเอาไว้เปาโค้ชศิวกรภูโดมเราทราบอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งณปัจจุบันต้องยอมรับนะครับด้วยผลงานและก็วิธีคิด
ทฤษฎีปฏิบัติของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมอีกหนึ่งคนก็คือวิวัฒน์จำปาอ่อนนี่ก็เป็นผู้ตัดสินดาวรุ่งไฟแรงและหนึ่งคนที่ได้เซ็นสัญญากับสมาคมเนี่ยก็คือผู้ช่วยของเปาโค้ชที่ไปทำหน้าที่ในเกม AFC Champions League บ่อยๆนั่นก็คือราวุธนาคริศ3คนก็มีเงินเดือนอยู่อันนี้อาจจะลอยตัวไปอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเงินเดือนแต่มันก็เป็นรายได้หลักในช่วงที่มันไม่มีงานแบบนี้ที่เหลือผู้สินส่วนใหญ่ก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับมารับเป่าเป็นเกมๆไปผู้สินไทยลีก1ก็รับอยู่ 10,000 บาทไทยลีก2เนี่ยรับ 5,000 บาทแล้วก็มีรายจ่ายอื่นเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักรวมๆแล้วเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาทรายได้ที่มันเคยเป็นกอบเป็นกำหายไปเลยครับจะทำยังไงผมเนี่ยภาวนาอย่างเดียวนะครับคือไม่อยากให้มันปิดการแข่งขันไปเลยแต่ถ้ามันหายไปเลยก็กระทบกับจิตใจของผู้ตัดสินทุกคนแน่นอนครับแค่เราคิดไวๆเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายในวงกว้างมากแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันกลับมาได้เร็วที่สุดนะครับก็เน้นย้ำเลยครับว่าอนาคตมองกันไม่ออกแล้วครับทางสมาคมก็ประเมินไม่ได้ผมเองตอบไม่ได้เหมือนกันพวกเราทุกคนเนี่ยครับจะเป็นคำตอบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อมันจะขยายวงกว้างไปมากน้อยแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือการดูแลตัวเองให้ดีนะครับปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของการล้างมือให้สะอาดใครที่มีเจลล้างมือต้องล้างยังไงล่าสุดนักเตะของการท่าเรือเนี่ยเขาก็มีการทำคลิปนะครับการล้างมือที่ถูกวิธีประมาณ 5-6 ขั้นตอนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการออกมาก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าการล้างมือแค่มีเจลแอลกอฮอล์ล้างก็สะอาดแล้วนะครับถูไปถูมาจริงๆแล้วเนี่ยการล้างที่สะอาดนอกเหนือจากล้างให้ถูกวิธีแล้วคุณล้างรวมกันทั้งหมด 5-6 ขั้นตอนเนี่ยระยะเวลา20วินาทีในการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมันทำให้เชื้อไวรัสตายนะครับเน้นย้ำเลยนะครับพยายามล้างให้นานได้ขนาดนั้นครับหมดเวลาแล้วครับที่จะต้องมานั่งโทษคนนู้นคนนี้นะครับในเมื่อสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆทุกๆคนต้องดูแลตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTubeพิมพ์ภาษาไทยคิดไซโค้งกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์แล้วก็กด Subscribe ที่ YouTube พร้อมกับกระดิ่งติดตามจะได้รู้ว่าเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่สวัสดีครับ